วัสดีครับผมรายตัวธนกรของกับเป็นญาติของผมที่ผมจะจับเบอร์ของห้องไปนอนนะครับวันนี้จะเป็นเวทีสี่เวทีสุดท้ายแต่ไม่ถ่ายถึงนะครับก็คงจะมีโครงการต่างๆที่จะเข้ามาถึงทางพ่อแม่พี่น้องของเราอีกเหมือนเดิมครับทางที่รัฐบาลของเราที่ว่าจะได้กันช่วยกันร่วมพัฒนาประเทศชาติของเราให้มั่นคงยั่งยืนให้ต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าโครงการต่างๆมาแล้วก็จบสิ้นแค่นี้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีการต่อยอดออกไปที่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของเราถ้าเกิดว่าเราทำอะไรต่ออะไรแล้วที่มันเด็ดแค่วันเดียวแต่วันข้างหน้าหรือวันพรุ่งนี้ต่อไปไม่มีก็เหมือนเดิมไม่รู้จะพัฒนาทำไมนะครับถ้าตรงนี้รัฐบาลที่จะพัฒนาขึ้นไปแล้วมันต้องมีพัฒนาต่อไปเรื่อยๆที่มันจะต่อยอดไปต่างๆที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องของเราที่จะดูดีมีสุขได้ในวันข้างหน้านะครับในส่วนตรงนี้ในส่วนต่างๆที่โครงการต่างๆที่ประชาคมมาถึง4ครั้งแล้วก็ในที่นี้2แล้วก็ประชาคมของหมู่บ้านที่ว่าจะสนับสนุนโครงการของเราที่หมู่บ้านของเราที่อยากจะได้โครงการที่จะพัฒนาหมู่บ้านของเราก็โครงการบ้านเราที่เสนอขึ้นไปต่อเติมตารางจากกรมของเราก็ได้นะครับทางคณะกรรมการก็ได้อนุมัติตอนนี้ก็ส่งเรื่องมาที่จังหวัดแล้วเดี๋ยวทางจังหวัดอนุมัติก็จะมีงบประมาณตกประมาณก็จะได้เพิ่มเติมในส่วนต่างๆตรงนี้ลงไปที่ว่าให้พ่อแม่พี่น้องเราจะได้จัดงานจัดอะไรก็จะได้ลงลื่นขึ้นจะไม่ต้องตากแดดหรือเปียกฝนมากนะครับในส่วนถนนข้างหน้านี่เป็นถนนของจังหวัดใช่ไหมครับไม่ใช่ของประมาณครับอันนี้ก็พอดีก็อะไรก็ทำรถไฟก็จะเลื่อนเข้ามานะครับในส่วนตรงนี้ในส่วนที่ว่าเขาจะมีเลือกตั้งตอนไหนหรือแบบไหนก็คงจะมีเหมือนเดิมครับตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้มาวันโน้นวันนี้ต่างๆที่เขาประกาศไปแล้วนั่นคือนั่นอยู่เราไม่ต้องไปฟังสื่อโซเชียลต่างๆอันนั้นคือในส่วนที่ดีเกิดประโยชน์ก็ดีในส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์ที่เป็นทุกข์เราก็มีอยู่ในส่วนทั้งประโยชน์และทุกข์อยู่ในตัวมันในส่วนนี้เราก็ทำในส่วนที่เราปฏิบัติได้ทำได้เรารับได้แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปต่อยอดกับเขาบางทีความผิดของเราเราไม่รู้เรื่องเลยเราส่งไปนั่นคือความผิดว่าเอาเราทำได้แค่ไหนเราไม่อยู่เท่านั้นนะครับในส่วนของเชียงรายนะครับในส่วนสำหรับอันนี้ร่างของผมที่ว่าเรื่องของยาเสพติดต่างๆเรามาช่วยกันแก้ไขเราไม่ได้มาช่วยกันปราบปรามนะครับถ้าเกิดว่าปราบปรามนี่เป็นส่วนของทางเจ้าที่ของรัฐนะครับในส่วนของเราที่ยังพวกผมหรืออะไรต่างๆนี่ผมก็ในส่วนที่ว่าผมจะไปปราบปรามได้ผมก็ต้องร่วมกับทางฝ่ายปกครองทางตำรวจทางอะไรที่ว่าเข้ามานั่นเลยแต่ในส่วนที่ผมจะเข้ามาเลยจริงๆเต็มที่เลยผมก็มีสิทธิ์นะครับในอำนาจหน้าที่ของผมที่มีอยู่ที่ทางคณะรัฐบาลในทางคณะรถจอดได้เข้ามาผมสำหรับผมนี่เข้าตรวจค้นได้เลยนะครับในส่วนต่างๆผมจะใช้คำสั่งคสช.มาตราที่58/3แล้วก็58/13นะครับที่จะเข้าตรวจในโครงการเนี่ยผมเป็นนายทหารสัญชาติบัตรผมพร้อมที่จะเข้าได้ทุกเวลาในส่วนนี้ผมไม่ต้องส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องประกอบ3ฝ่ายก็ได้ผมในส่วนผมที่ว่าผมจะจวนตัวหรือต่างๆที่ว่ามันตำตาผมเข้าได้เต็มที่เลยในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องบ่อแสต่างๆแจ้งได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปเปิดเผยรายชื่ออะไรต่างๆให้ทางพ่อแม่พี่น้องเราสบายใจได้นะอันนี้คือความลับสำหรับผมกับคนที่แจ้งมันไม่มีที่จะเปิดเผยว่าผมไม่บอกว่าผมจับคนนี้ได้แล้วผมไม่บอกว่ายายคนนั้นพ่อคนนี้เป็นคนบอกชื่อไปไม่ใช่นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับในตัวต่างๆตรงนี้ที่ว่าผมจะเข้าไปบอกรายชื่อต่างๆนะครับให้สบายใจเต็มที่เลยให้บอกพี่กัดมาบอกอะไรต่ออะไรที่เบอร์โทรผมก็ให้ไปแล้วนะครับถ้าโทรหาผมได้เลยที่ส่วนที่ว่าเราจะมาช่วยเหลือกันเรามาช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดกับบุตรหลานมากที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องของเรา
เราต้องช่วยกันตรงนี้นะครับในส่วนของผมมันก็เป็นแค่เป็นเจ้าที่รัฐแต่มาความใกล้ชิดเรื่องสนิทสนมอะไรในหมู่บ้านในส่วนนี้ผมก็ยังห่างไกลของหมู่บ้านแล้วครับส่วนที่จะใกล้ชิดนี่เรามาช่วยแก้ไขตรงนี้คือทางพ่อแม่พี่น้องเราต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่พี่น้องเราก่อนในครอบครัวเราก่อนแล้วก็ในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็จะมาในเรื่องของด้านกฎหมายต่างๆนะครับในส่วนนี้ที่ว่าเราพอจะช่วยเหลือกันในส่วนตรงนี้นะครับทุกวันนี้มันไม่ใช่น้อยแล้วนะครับเรื่องของยาเสพติดที่เข้ามาในบ้านเรานะครับยิ่งมากมันไม่ยิ่งเยอะที่แบบไหนผมก็ไม่ทราบนะครับมันเข้ามาเป็นทางผ่านบ้านเราเยอะเหลือเกินจับได้ทีเป็น10ล้าน15ล้านนี่มันไม่ใช่น้อยเลยนะครับแต่ก่อนพวกยาไอก็จับได้แค่กิโล2กิโลทีนี้เป็นร่วมพันโลเลยนะครับจับได้นะครับในส่วนที่มันเอาไปไม่ได้ที่เขาจับได้นี่บางทีมันเป็นเวรกรรมของผู้นี้ก็แล้วกันที่ว่ามันแต่ตัวมันไม่ค่อยได้บางทีมันรถมันไปเสียเรื่องต่ออะไรนี่เจ้าที่ของรัฐเราก็จับได้เนี่ยมันก็เจ้าตัวไม่อยู่แต่ไอ้ตัวที่มันเราจับได้แค่เท่านี้เองแต่ที่มันผ่านไปแล้วที่เราจับไม่ได้จะขาดเขาต้องก่อนก็ค้าขายแค่ระดับเงินล้านสองล้านทีนี้ค้าขายกันทีหนึ่งเป็นพันล้านสองพันล้านแล้วครับมันไม่ใช่น้อยนะครับถ้าในส่วนนี้ถ้าหลานของเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมันจะบันทอนชีวิตได้นะครับต้นทางไปได้เลยนะครับในส่วนนี้สำหรับบ้านของเรามันเป็นเขตร้อยต่อผมก็เข้าใจในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้จบภารกิจโครงการไทยนิยมยั่งยืนก่อนนะครับจบตรงนี้เวทีนี้แล้วผมจะได้ทำงานจะได้เต็มที่เลยครับในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะครับผมก็ทำร่วมกับสุขผมก็ไปร่วมกับทางตำรวจจับได้ก็ทางพ่อแม่พี่น้องลูกแล้วก็จะทราบไม่ทราบแล้วจะไม่ทราบนะครับวันนั้นผมไปจับได้ก็ประมาณยาบ้านี่360เม็ดยาไอ 1.44 กรัมแล้วก็ปืนอีก4กระบอกนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับเด็กนี้ผู้ค้าเมื่อก่อนก็เป็นคนที่มีอายุมากๆทีนี้เริ่มจาก18 15เริ่มจาก15ขึ้นไปแล้วก็20ต้นๆเองนะครับผู้ค้าและผู้เสพเราก็น้อยลงครับอายุนะไม่ใช่ว่าคนเสพน้อยนะครับอายุคนเสพน้อยลงครับอายุก็ลองให้ทำพ่อแม่พี่น้องเราพิจารณาดูเองกันแล้วกันนั้นมันมากมายขนาดไหนเราก็ช่วยกันนะครับไม่ให้ทางเจ้าที่รัฐเป็นคนดำเนินการอย่างเดียวนะครับเราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับไม่ต้องรอว่าอันนี้โยนมาให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหน้าที่ของทหารหน้าที่ของปกครองไม่ใช่นะครับเราต้องช่วยกันถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันไม่ช่วยกันดูแลตรงนี้ไม่มีใครมาช่วยเราได้เลยนะครับในส่วนนี้ชุมชนต่างๆของเราจะให้ชุมชนของเรามีแต่เด็กที่ไม่สมประกอบแบบนั้นหรือเปล่าเราจะให้ไปเป็นแบบนั้นนะครับให้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนของเรามีแต่ผู้ที่ว่าร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงและช่วยกันทำมาหากินพัฒนาประเทศชาติของเราจะดีกว่านะครับในส่วนนี้ที่ว่าเราไม่ต้องว่าไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่หลานเราไม่ต้องสนใจหรอกอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกนะครับเราต้องช่วยกันไม่ว่าลูกใครหลานใครก็แล้วแต่ต้องช่วยกันสำหรับผมลงมาผมไม่มีผมทำงานในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนี่ไม่ว่าเด็กใครลูกใครอันนั้นคือผมไม่ให้นะครับไม่ว่าเด็กตำรวจหรือเด็กใครก็แต่ที่เขาอ้างมาไม่ต้องนั่นเลยผมจับตามหน้าที่ผมไม่ยุ่งเกี่ยวเลยผมอยากได้ประเภทที่ว่าเส้นใหญ่ๆผมชอบบอกได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจับไปแล้วจะโดนปล่อยออกมาหรืออะไรมาแบบนี้นะครับบอกเลยไม่มีปัญหาผมพร้อมที่จะเรามาช่วยกันดูแลรักษาตรงนี้นะครับในส่วนนี้ว่า
บางครั้งอาจจะเห็นว่าจับเข้าไปแล้วทำไมปล่อยออกมาแล้วแค่วันเดียว2วันปล่อยไปแล้วอาจจะเพิ่งเข้าใจผิดนะครับในส่วนนี้ที่ว่าเขาจับไปแล้วเขาก็มีสำนวนมีคดีอยู่แต่เขาได้รับการประกันตัวในชั้นศาลหรือประกันตัวในชั้นศาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับเข้าไปที่ไปรับในส่วนของโทษของเขานะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นโอ้ยนี่เด็กเส้นมั้งออกมาจับไปแล้วก็แป๊บเดียวก็ปล่อยออกมาอันนี้คือเป็นในด้านของเรื่องกฎหมายนะครับในส่วนที่ว่าเขาโดนจับไปแล้วเขาก็ไปประกันตัวในชั้นศาลเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับเข้าไปเหมือนเดิมถึงได้ออกมาก็เขาก็ยังมีโทษมีอะไรอยู่แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยเสียเงินถ้าพ่อแม่เราเป็นคนมีเงินมีอะไรก็ดีไปถ้าเกิดว่าเป็นคนที่พ่อแม่ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรต่างๆที่จะประกันลูกมาประกันออกมาทีนั้นก็เป็นหลักหน่วยนะครับในน้อยก็20,000-30,000ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินเราที่ไปจำลองจำนำแล้วก็เสียเงินแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกหลานเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวในยาเสพติดนี่เงิน20,000-30,000นี่เอาให้เขาไปเรียนหนังสือหรือไปศึกษาตัวนี้ผมว่ามันก็จะมีเกิดประโยชน์ต่างๆครับบางครั้งบางทีผมเห็นเด็กที่เขาน่าจะสมควรอยู่ก็ไปเรียนพ่อแม่ต้องออกไปจากบ้านแต่เช้าไปหาทำงานทำอะไรเพื่อมาให้ลูกเอาไปโรงเรียนไปอะไรนี่แต่ลูกก็ไม่ไปตามวัตถุประสงค์ของทางพ่อแม่ที่พ่อแม่ต้องลำบากเพื่อลูกมาซื้อยาซื้ออะไรตรงนี้เข้ามาเสพแล้วก็ติดในพ่อแม่ต้องทนทุกข์ลำบากต่างๆตรงนี้ผมก็มีลูกเหมือนกันผมก็ความเป็นหัวอกของเป็นพ่อเป็นแม่นะมันก็ไม่ว่าใครนะครับรักลูกทุกคนแต่ในส่วนที่ว่าเราจะรักลูกในทางที่ถูกหรือรักลูกในทางที่ผิดก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้ผมว่าเรามาร่วมกันนะครับบางครั้งคำพูดที่ไปจับอะไรต่ออะไรนี่บางทีมันก็อันนี้เราพูดกันในส่วนรวมนะครับในส่วนที่ว่าปกป้องลูกหลานตัวเองผมไปจากบ้านหมอสาเขาก็ว่าแต่ผมเข้าไปนั้นก็ไม่มีหมายศาลแต่ตำรวจก็ไปผมไปร่วมมีหมายศาลนะครับปุ๊บก็ถามถึงเลยเก่งถามหาหมายผมก็บอกว่าผมมาไม่ต้องมีหมายก็ได้ผมยศในทหารแล้วผมเข้าได้เลยตามคำสั่งของคณะเจ้าสาวความสงบแห่งชาติผมไม่ต้องใช้หมายก็ได้อันนี้มีในส่วนของเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาบอกว่าลูกหลานเขาเป็นคนดีผมไม่มีอะไรเลยจะมาใส่ร้ายลูกหลานเขาลูกเขาเป็นคนดีหลานเขาเป็นคนดีใช่อยู่หลานเขาเป็นคนดีคดียังไม่เสร็จเลยจริงกับเขาไปเสียเงินไม่เสร็จเลยผมก็เข้าไปตรวจในห้องนอนอะไรต่างๆเจอปืนปอกเองปืนแล้วก็ยา25เม็ดผมก็บอกว่าตายายแล้วก็พวกป้าก็มาดูไปลูกหลานของตาของยายป้าของผมนี่นะเป็นคนดีนะครับแต่นี่มันของถูกกฎหมายหรือเปล่านี่ปืนก็มียาเสพติดก็มีมันใช่หรือเปล่าครับที่ผมเข้ามานี่ผมไม่ได้เข้ามาเรื่องลอยนะครับผมมีสายข่าวที่ว่าผมจะหาข่าวต่างๆได้นะครับในส่วนตรงนี้เขาก็เงียบไปเขาก็ไม่นั่นอยู่บางทีบางครั้งบางคราวผมก็ต้องใช้เสียงดังบ้างบางทีมันเขาว่าแต่เจ้าที่รับไปใส่ร้ายลูกหลานเขาเรียกอะไรต่างๆไงครับในส่วนนี้ก็ถ้าให้เขาเห็นแล้วเขาก็เงียบไปในส่วนนี้ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเราไม่เจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็หาความจริงประโยชน์มาให้ทางอาจารย์ต่างแต่เขาก็ว่าบอกไปแล้วว่าเขาคนอื่นทำไมมาจับแต่ลูกเขาหลานเขาทำไมอีกคนหนึ่งนะนั่นมันเด็กเส้นตำรวจได้ไงมันโดนจับไป2วันก็ออกมาผมก็บอกในทางที่ว่าอันนี้เขาประกันตัวในชั้นศาลได้ที่ว่าออกมาตรงนี้แล้วเขาก็จะมีความผิดเหมือนเดิมก็ถึงได้ว่าจะเงียบไปผมก็เลยอยากจะบอกทางพ่อแม่พี่น้องเราว่าเรารักลูกรักลูกรักหลานให้ถูกทางนะครับในส่วนที่ว่าเราจะช่วยเราดูแลตรงนี้นะครับในส่วนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไปโรงเรียนเขาก็ป
ไปทุกวันเราก็พ่อแม่ลูกหลานไปแบบไหนก็ผัวไม่มีกินไม่มีอะไรไม่มีใช้ไปโรงเรียนเราก็ต้องให้เงินไปถึงเราลำบากขนาดไหนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องดูแลเหมือนเดิมเหมือนตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือพวกนั้นเราเสียเราเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่มากกันครับอย่างผมไม่ว่าผมก็ทำงานเป็นทหารเป็นอะไรผมไม่เหนื่อยผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับในส่วนที่ว่าดูแลลูกดูแลอะไรต่างๆที่เรื่องการเรียนต่างๆอันนี้บางทีผมก็บางทีก็อาจจะมีเป็นบุญกุศลของผมก็ได้นะลูกผมก็จบไปแล้วคนเล็กคนท้องก็จบไปรับปริญญาเมื่อธันวาที่แล้วนะครับสองคนก็สอบเข้าทำงานได้มาแล้วครับอันนี้ผมก็เราก็ช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับลูกหลานของเราในส่วนตรงนี้ที่ว่าสมัยนี้ถ้าเกิดว่าลูกหลานใครไม่ยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้ส่วนนี้นะผมว่ามีบุญมากเลยนะครับในส่วนนี้ว่าลูกหลานของเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวไปตั้งใจไปโรงเรียนไปหาอ่านหนังสือไปหาสอบหาเรียนหนังสือที่ผมว่าก็ทางพ่อแม่พี่น้องเราก็มันจะมีหน้ามีตาในนั่งอยู่ถ้าเกิดว่าคนมาเยอะๆแย่อยู่บ้านเต็มอยู่เขามาทำอะไรเหรอมาจับลูกมาจับหลานเราจะหน้าตาไว้ที่ไหนถ้าเกิดว่าวันนี้เขามีฉลองกันลูกเรียนจบแล้วลูกได้ทำงานเนี่ยอันนี้คือหน้าตาความเบิกบานต่อชีวิตต่ออยู่ยืนให้กับทางพ่อแม่พี่น้องหรือทางปู่ย่าตายายของเราให้ไปส่วนที่ว่าความสุขความปิติยินดีที่มันก็จะต่ออายุให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของลูกหลานของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าลูกหลานเราไปยุ่งเกี่ยวในส่วนนี้เนี่ยมีจะบั่นทอนจากชีวิตที่ว่าจะเป็น80 90ปีอาจจะเหลือสัก60หรือ50ปีก็เสียชีวิตแล้วนะอันนี้คือความตอบใจของผู้ปกครองในการที่อยู่กับลูกหลานของเรานะครับในส่วนนี้ผมก็อยากจะขอฝากกระทำพ่อแม่พี่น้องเราทุกคนนะครับเน้นช่วยกันถ้ามีเบาะแสอะไรแจ้งผมได้บอกผมได้สำหรับผมไม่นิ่งนอนใจนะครับในส่วนนี้อันนี้คือเบอร์โทรผมก็เดี๋ยวจดไปอีกครั้งนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีแบบไหนก็จดไปก็ได้ครับเบอร์ผม0810693315ครับครับโทรได้ตลอดเวลานะครับในส่วนนี้แล้ว0810693315ครับโทรไปในส่วนที่เราพอจะช่วยเหลือเราจะดูแลเขาได้นะครับในส่วนตรงนี้ที่ว่าแล้วในส่วนที่ว่าอยากจะขอผมมาอะไรล่ะคุมงานหมอลำอะไรตอนไหนไม่ต้องโทรนะครับไม่ต้องถามผมนะครับพวกผมบางทีมันคนละแบบคนละกรณีนะครับผมอยากจะมาอยู่แต่มันไม่มีคำสั่งรองรับพวกผมมาได้เริ่มในความสงบรักษาความสงบเรียบร้อยหมายถึงว่ารักษาความสงบในส่วนที่มันไม่ดีตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่ไปรักษาความสงบหน้าร้านหมอลำมันไม่ใช่เป็นพลังงานกันนะครับงานผมงานผมเป็นงานระดับประเทศระดับชาติแต่มันที่ว่าจะไปคุมขวนแห่ให้รุ่นเต้นกันไม่ให้เกิดเรื่องหรือหมอลำอันนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเกิดงานใช่ก็จริงๆมันต้องของทางเจ้าที่ตำรวจนะครับที่เขามีในส่วนของคำสั่งเขารองรับแต่ผมคำสั่งที่ว่าผมไปจับยาและอะไรได้พวกนี้แหละพวกที่ว่านี่นอกระบบอะไรต่างๆพวกนี้ผมเข้าได้อยู่ผมไปได้ในส่วนนี้อันนี้คือในส่วนของรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านเรามีไหมครับที่ว่าพวกนี้นอกระบบต่างๆที่เขาเข้ามาปุ่มขู่หรืออะไรต้องการที่จะยึดที่แล้วต่ออะไรดีไหมครับบ้านเราถ้าดีถ้าเกิดมันเนื้อบาปลาแรงหรือมันเต็มที่แล้วไม่ไหวแต่ดีอาจจะไม่บอกก็ได้นะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเนื้อบาปลาแรงที่มันไม่ไหวมาคุยมาปรึกษากันที่ผมพอจะไปพูดคุยไปไกลเกลี่ยกับทางในส่วนที่ว่ามันไม่ถูกกฎหมายหรืออะไรต่างๆที่ว่านี่เรายืมธนาคารร้อยละหกร้อยละห้าต่อปีมันก็ว่ามากแล้วนะครับเราก็ว่านั่นอยู่แต่อันนี้ร้อยละ20ต่อวันหรือต่อเดือนนะผมต่อวันใช่ไหมอันนั้นแหละครับเราจะไปหาที่ไหนมาให้เขาความทุกข์ความยากก็ทุกคนก็อยากจะได้แต
แต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วเราไม่รู้จะไปหาที่ลงตรงไหนมันก็อันนี้คือความเหนื่อยยากที่ว่าฐานรากของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของเราที่วัดก็ต้องดูแลครอบครัวต่างๆในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าชุมชนบ้านเราเนี่ยมีเป็นกลุ่มทำงานแบบมีรายได้ทุกวันทุกวันผมว่าอย่างโครงการที่เสนอไปต่างๆนี้จับกลุ่มเป็นรายได้เสริมอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้มันจะต่อยอดแล้วมันจะไปทำให้ค่าใช้จ่ายหรืออาชีพของเราหรือรายได้ต่างๆของเรานี่มันจะยั่งยืนขึ้นนะครับในส่วนในส่วนที่เราจะสร้างเสริมอาชีพของเรานะครับในส่วนที่เราจะช่วยกันดูแลตัวนี้นะครับสำหรับผมก็คงจะมีเรื่องที่จะรบกวนทางพ่อแม่พี่น้องเราตรงนี้ครับใครมีปัญหาที่จะสอบถามเรื่องอะไรแบบที่มันคาใจเวลานี้ไม่รู้จะไปถามตรงไหนถามได้นะครับตรงนี้ถามได้เลยครับถ้าเกิดว่าวันหลังเจอผมที่ไหนก็ทักผมได้อยู่อะไรต่างๆตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับผมนะครับโทรได้คุยได้ตลอดเวลาไม่มีความลับสำหรับผมที่ไหนผมจะช่วยเหลือได้และอะไรได้นะครับในส่วนนี้ผมภารกิจของผมถ้าเกิดว่าจบภารกิจของผมแล้วการเลือกตั้งเสร็จแล้วอะไรตอนแล้วผมก็จะต้องได้กลับหน่วยกลับไปอยู่หน่วยเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้ก็ต่อไปในข้างหน้าผมก็ไม่ทราบแล้วว่าทิศทางนโยบายต่างๆนี่เป็นแบบไหนหรืออะไรต่างๆที่เราประสบอยู่ตรงนี้ทุกวันเนี้ยยังชุดทหารลงมาบ้างอะไรบางทีมันก็ปราบปรามมันร่างที่ว่ามันส่วนที่ว่ามันเต็มร้อย ผมลงมาผมช่วยได้ทำได้ตั้ง40-50%ผมก็มีความภูมิใจที่ว่าผมยังมีหน้าที่ที่รับผิดชอบผมได้ดูแลทางพ่อแม่พี่น้องของเราได้นะครับในส่วนนี้ผมก็เต็มใจพร้อมที่จะช่วยเหลือทางพ่อแม่พี่น้องของเราได้เต็มที่นะครับในส่วนนี้สำหรับพวกผมไม่ได้เกิดกลับหน่วยแล้วก็อาจจะได้ขึ้นทางภาคเหนือก็ได้ครับขึ้นไปทำงานแถวภาคเหนือภาคเหนือตอนนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีพวกต่างประเทศอะไรต่ออะไรมีเรื่องเดียวเท่านั้นครับด้านของยาเสพติดเท่านั้นครับที่ว่าต้องไปดูแลตรงนั้นเองครับในส่วนตัวนี้ครับถ้ามีปัญหามีอะไรก็โทรคุยกับผมได้เลยนะครับเจอที่ไหนก็ทักผมได้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับผมทหารไม่ใช่คนดุคนร้ายนะครับทหารคือลูกหลานของพี่น้องประชาชนของเราที่เติบโตไปจากหมู่บ้านของเราเหมือนกันทุกคนนะครับในส่วนตรงนี้ที่พวกผมพอจะช่วยขจัดในสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีหรือมันไม่ขาวสะอาดเรื่องต่างๆนี้ก็ผมพร้อมที่จะรับใช้ได้เต็มที่นะครับในศักยภาพผมที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับครับสำหรับผมก็คงจะรบกวนเวลาทางพ่อแม่พี่น้องของเราท่านนี้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ